ดราม่าฉีกสัญญารอสรุปใครอยู่ใครไปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แจงปมน้องเพลงพิมลดาดราม่าฉีกสัญญาแย่งตัวคุยทุกคนในค่ายรอสรุปใครจะอยู่จะไปอยากไปไม่รั้งไว้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แจงปมน้องเพลงพิมลดายังอยู่ไหมเปิดรับนักร้องหญิงมาสมัครเป็นร้อยจากกรณีดราม่าพร้อมฉีกสัญญาหากใครไม่อยากอยู่ค่าปรับก็ไม่ต้องเสียล่าสุดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดใจล่าสุดเปิดรับนักร้องหญิงรับคนเดียวมาเป็นร้อยเพื่อเฟ้นหาดาวประดับโตเกียวมิวสิกต้องการนักร้องหญิงสวยเล่นเต้นรำได้สูงยาวข่าวดีเพราะนักร้องชายเยอะแล้วก่อนหน้านี้บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคยโพสต์โตเกียวมิวสิกศิลปินเก่าใครจะอยู่หรือจะไปไหนผมไม่บังคับใครเอาที่ตัวศิลปินรู้สึกจะอยู่ที่นี่หรือไปที่ไหนเอาที่สบายใจผมพร้อมสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่เสมอเอาความสบายใจสัญญาเอกสารผมคืนได้หมดถ้าใครอึดอัดเพราะจะเริ่มออดิชั่นปั้นเพชรใหม่วันที่1 2 3 4เมษายนนี้เปิดออดิชั่นนักร้องใหม่เพิ่มอันนี้ค่อยหาวันแถลงเรียกว่าผู้ใดอยากออกอยากฉีกสัญญาค่าปรับก็ไม่ต้องเสียเพราะว่าไม่รับแฟนคลับพุ่งเป้าไปที่เพลงพิมลดาจนเกิดกระแสดราม่าต่างๆนานาเมื่อถามถึงน้องเพลงพิมลดาล่าสุดเป็นอย่างไรบิ๊กตอบว่าเป็นเรื่องของน้องต้องให้น้องมาตอบได้คุยเบื้องต้นแล้วรอแถลงทางการแต่ปกติก็มีสิทธิ์ทุกคนแต่ทำไมต้องไปเล็งที่น้องหรือมีอะไรน่าสงสัยแสดงว่าน่าจะมีบางอย่างที่ FC น่าจะเห็นอยู่ก็คุยทุกคนรอสรุปว่าใครจะอยู่จะไปไม่เกินเดือนนี้น่าจะประกาศแล้วว่าใครจะอยู่จะไปส่วนดราม่าเรื่องของผู้ใหญ่มากระทบเด็กบิ๊กกล่าวว่าใครดราม่าอะไรไม่รู้ผมแค่แจ้งว่าใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปผมไม่รั้งใครไว้อยู่แล้วผมลงทุนทุกคนคนละ 5-6 แสนกำไรยังไม่ได้สักบาทเปิดค่ายมา6เดือนแล้วแต่เราตั้งใจที่จะทำแล้วที่จะพัฒนาเด็กที่มีความสามารถมาเสริมทัพองค์กรที่เราเคยทำมาวันนี้เราทำอีกองค์กรหนึ่งถามว่าจะกลายเป็นการแย่งศิลปินกันบิ๊กกล่าวว่าผมบอกศิลปินผมจะไปขึ้นที่ไหนก็ได้ผมไม่แยกพรรคแยกฝ่ายไม่แบ่งแยกคุณสบายใจที่ไหนก็ไปได้หมดผมมืออาชีพผมรับงานไหนผมก็ไปหมดทุกงานถ้าน้องจะยกเลิกสัญญาฉีกสัญญาบิ๊กกล่าวว่าผมก็โพสต์อยู่ถ้าใครจะยกเลิกสัญญาตอนนี้ต้องรีบเลยหลังจากนี้ผมจะเข้าสู่กระบวนการปกติให้พูดตอนนี้แต่ถ้าจากนี้ไม่ได้แล้วนะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายงานค่ายตอนนี้เต็มหมดขอบคุณที่มาเลดี้โซไซตี้รายงานพิเศษ2หมัดเด็ดฝ่ายค้านซักฟอกกรณีฝ่ายค้านยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152วิจารณ์กันว่าไม่น่าสนใจเพราะไม่ต้องโหวตฝ่ายค้านแค่ทำตามที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องรัฐบาลเพิ่งทำงานยังไม่ได้ใช้งบฝ่ายค้านจะมีหมัดเด็ดอะไรบ้างจับตาพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยจะเอาจริงแค่ไหนมีมุมสะท้อนจากนักวิชาการที่เกาะติดการเมืองรายงานพิเศษสติธรธนานิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าการซักฟอกครั้งนี้ผลต่อรัฐบาลคงไม่มีมากเพราะรัฐบาลคงจะตอบเหมือนเดิมว่างบยังไม่ได้ใช้เต็มไม้เต็มมือจึงเป็นที่มาว่าพรรคก้าวไกลเลือกอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติหากเป็นจังหวะที่รัฐบาลทำงานเต็มที่แล้วไม่มีข้ออ้างและถ้าผลงานยังอยู่เช่นเดิมแบบนี้ฝ่ายค้านคงซักฟอกแบบลงมติการซักฟอกแบบไม่ลงมติครั้งนี้น่าจะเป็นการเปิดแผลเอาไว้สมัยประชุมหน้าค่อยลงดาบก็ยังทันเพราะรัฐธรรมนูญให้โอกาสฝ่ายค้านภายใน1ปีสามารถอภิปรายแบบไม่ลงมติได้1ครั้งและอภิปรายแบบลงมติได้1ครั้งแล้วแต่จะเลือกแบบไหนก่อนถือว่าเป็นจังหวะตามรอบมากกว่า
จริงๆแล้วรัฐบาลปัจจุบันเปิดอภิปรายเมื่อไรก็มีแผลเมื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยและถ้าลงรายกระทรวงจะเห็นอีกหลายแผลอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเปิดอภิปรายช่วงไหนก็เหมาะสมทุกช่วงประเด็นซักฟอกน่าจะเป็นกลุ่มนโยบายที่เป็นเรือธงของรัฐบาลส่วนเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่น่าจะใช่ประเด็นหลักของพรรคก้าวไกลแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่แน่สังเกตได้จากคำสัมภาษณ์ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่มองเรื่องของการดำเนินคดีของนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพรรคก้าวไกลอาจมีเรื่องการดำเนินคดีการเมืองผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองอาจเรียกร้องเรื่องคนที่ยังถูกคุมขังและไม่ได้รับการประกันตัวมากกว่าเรื่องหลักคือเรื่องที่รัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยประกาศช่วงหาเสียงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทและอีกเรื่องคือหลังจากตั้งรัฐบาลได้มาเน้นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์2โครงการนี้ยังไม่มีความชัดเจนทั้ง2โครงการนี้จะตีกลับผู้นำในส่วนนโยบายเงินดิจิทัลคือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในส่วนซอฟต์พาวเวอร์คือนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติสองคนนี้ถือว่าเป็นใจกลางระดับอำนาจการอภิปรายหากฝ่ายค้านไม่ทำอะไรผิดฟอร์มดูจากการอภิปรายงบประมาณก็เชื่อว่าประชาชนจะเทมาทางฝ่ายค้านส่วนพรรคประชาธิปัตย์และพรรคไทยสร้างไทยจะเอาจริงแค่ไหนนั้นพรรคไทยสร้างไทยน่าจะมีคนที่เอาจริงเอาจังเพียงหนึ่งคนส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีหลายคนที่ยังเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่อดีตแต่หากเป็นคนที่มีท่าทีจะเข้าร่วมรัฐบาลก็คงเบามือเป็นธรรมดาทั้งสองพรรคน่าจะอารมณ์เดียวกันมีทั้งคนที่เอาจริงและคนที่เกียร์ว่างส่วนผลสรุปการซักฟอกเป็นการเปิดแผลไว้ก่อนเพียงแต่ถ้าคิดในเชิงยุทธศาสตร์พรรคก้าวไกลไม่อยากทำให้แผลของรัฐบาลมากเกินไปเพราะอาจถูกเอาไปใช้เป็นข้ออ้างปรับคณะรัฐมนตรีเข้าทางรัฐบาลพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นแบบลงมติหรือไม่ลงมติมีผลอยู่แล้วไม่มากก็น้อยเนื่องจากเป็นการสื่อสารระหว่างนักการเมืองด้วยกันรวมถึงประชาชนหากมองในเชิงกฎหมายการอภิปรายแบบไม่ลงมติจะเข้มข้นน้อยกว่าการอภิปรายแบบลงมติแต่หากมองในข้อเท็จจริงจะเห็นภาพการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายแบบไหนแทบไม่ต่างกันเนื่องจากเป็นการเปิดประเด็นตั้งข้อสังเกตในการโต้แย้งเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วกว่า6เดือนทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองรวมถึงกฎหมายฝ่ายค้านก็ต้องทำการบ้านว่ารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีปัญหาอะไรอีกประเด็นที่น่าจับตาคือกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีช่วงเมษายนการอภิปรายอาจมีผลต่อเรื่องนี้ดังนั้นที่ฝ่ายค้านตั้งประเด็นอาจต้องตัดสินใจใหม่ว่าจะปรับเปลี่ยนหรือไม่เพื่อจะเป็นประเด็นปัญหาที่ฝ่ายค้านจะนำไปอภิปรายแบบลงมติเพราะถือเป็นอาวุธที่มีความเข้มข้นของฝ่ายค้านส่วนสื่อสารกับประชาชนปฏิเสธไม่ได้ว่านับตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วประชาชนติดตามการประชุมสภามากขึ้นจากเดิมการถ่ายทอดสดอภิปรายแทบไม่มีคนดูจึงมีผลต่อความนิยมทั้งของรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านซึ่งอาจพิสูจน์ได้เร็วสุดจากการเลือกตั้งนายกอบจที่กำลังจะถึงนี้ถามว่าเวลานี้เหมาะสมหรือไม่เมื่อรัฐบาลยังไม่ได้ใช้งบเรื่องเวลาไม่มีเงื่อนไขตายตัวเป็นเรื่องของดุลพินิจตามรัฐธรรมนูญการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติระบุว่าเปิดขึ้นมาเพื่อซักถามข้อเท็จจริงเสนอแนะปัญหาถ้าดูจากข้อเท็จจริงที่รัฐบาลทำงานมากว่า6เดือนรวมถึงฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลยังทำงานได้ไม่นานจึงขอใช้มาตรการนี้เพื่อซักถามประเด็นรวมถึงให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อ
ถ้าสุดท้ายเคยแนะนำเคยเตือนแล้วแต่ยังคงทำแบบนั้นอยู่ก่อให้เกิดความเสียหายก็จะนำไปสู่มาตรการที่แรงมากขึ้นคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติการอธิบายจึงทำได้การตั้งกระทู้เป็นมาตรการหนึ่งที่ทำได้ตลอดเป็นการถามก่อนเข้าประชุมใหญ่แต่การอภิปรายต่างกันตรงเวลาในการตอบข้อซักถามถ้าเป็นการตอบกระทู้กำหนดเป็นนาทีถ้าเป็นการอภิปรายทั่วไปจะให้ควอต้าของฝ่ายค้านเป็นชั่วโมงแน่นอนว่าการตรวจสอบมีความเข้มข้นต่างกันเป็นคนละเรื่องกับการตั้งกระทู้ถามการอภิปรายจะโฟกัสและเจาะลึกมากกว่าส่วนหมัดเด็ดของฝ่ายค้านแบ่งเป็น3เรื่องใหญ่คือเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องที่หนีไม่พ้นคือเรื่องของนายทักษิณกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนี้ภาพรัฐบาลยังอยู่ในสภาวะฝุ่นตลบ6เดือนไม่นานเป็นการสร้างรัฐบาลชุดใหม่ที่อาจต้องใช้เวลาอีกหน่อยยังเป็นช่วงข้าวใหม่ปลามันจะแบ่งเป็นกลุ่มก้อนหรือไม่ต้องไปวัดกันที่การอภิปรายถ้าจะเอาแบบสุดๆต้องเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติสุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีม.รามคำแหงการซักฟอกตามมาตราดังกล่าวคิดว่าไม่ส่งผลอะไรกับทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเพราะก่อนหน้าเปิดซักฟอกสว.ก็จะเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153วันที่25มีนาคมนี้เหมือนกันฝ่ายค้านคงต้องไปทำการบ้านว่าจะทำอย่างไรให้น่าสนใจกว่าสว.เชื่อว่าการยื่นซักฟอกครั้งนี้ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนตัวของฝากฝั่งรัฐบาลน่าจะยังคงเป็นชุดทำงานเดิมฝ่ายค้านเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เหมือนเป็นการทำตามหน้าที่ให้ได้ชื่อว่าทำแล้วการซักฟอกแบบไม่ลงมติไม่มีผลหรือหวังผลอะไรได้อยู่แล้วเป็นลักษณะเหมือนตั้งกระทู้ถามเมื่อไม่มีการโหวตก็ไม่ต้องไปลุ้นว่าส.ส.คนไหนจะเป็นงูเห่าหรือรัฐมนตรีคนไหนจะโดนบ้างส่วนประเด็นไม่ทราบชัดเจนว่าฝ่ายค้านจะซักฟอกเรื่องอะไรบ้างที่ฟังจากการแถลงข่าวของฝ่ายค้านนำโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลทราบเบื้องต้นคงเป็นการทำงานของรัฐบาล6เดือนยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันหรือไม่ตรงปกและตามที่นายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุจะซักฟอกรัฐบาลกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่ทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมนั้นก็คิดว่ารัฐบาลน่าจะแก้ตัวได้เพราะเป็นพระบรมราชโองการที่เหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีเพื่อจะได้ใช้ความรู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการจึงคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลน่าจะตอบง่ายส่วนโครงการกู้เงินแจกดิจิทัลวอลเล็ต 500,000 ล้านไม่แน่ใจว่าจะถึงขั้นทำไม่ได้หรือไม่เพราะสภาพัฒน์รวมทั้งปปช.ที่ออกข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตแต่สิ่งที่ประชาชนติดตามคือเชื่อว่ารัฐบาลพยายามจะทำรัฐบาลเองก็น่าจะมีคำตอบให้อยู่แล้วบรรดาพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็ถูกจับตามองว่าจะทำเต็มที่หรือไม่เพราะที่ผ่านมาส.ส.หลายคนก็แอบยกมือสวนมติพรรคจึงเป็นประเด็นถกเถียงที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ราคาตกอยู่ในตอนนี้ก็ต้องดูว่าจะทำเต็มตัวหรือไม่หรือพรรคไทยสร้างไทยคนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวของพรรคอย่างนายสิทธาธิวารีก็ไม่ได้นั่งในสภาต้องดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรแต่พรรคที่ต้องรับผิดชอบมากสุดคือพรรคก้าวไกลเมื่อทำแล้วประชาชนฟังแล้วจะพึงพอใจหรือไม่แต่ไม่ว่าฝ่ายค้านจะซักฟอกเรื่องอะไรเมื่อไม่มีการลงมติสุดท้ายก็ไม่มีผลอะไรเหมือนถกกันไปมาเพราะเรื่องต่างๆฝ่ายค้านหยิบยกมาเป็นประเด็นมีการแถลงข่าวอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ความสนใจของประชาชนลดน้อยลงไปด้วยการซักฟอกครั้งนี้จึงเหมือนการสรุปเรื่องที่ผ่านมาเท่านั้น